ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสูบชั่วคราวในระหว่างวันที่25ไปจนถึง2มกราคมปี2563เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งทางด้านอุตรดิตถ์เองครับรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจปีใหม่2563มากขึ้นจะมีรายละเอียดอะไรไปติดตามได้จากรายงานครับนะครับก็คือแยกวังสีสูบตอนนี้เป็นอุโมงค์แล้วนะครับแล้วก็จะเปิดทำการชั่วคราวครับเพื่อที่จะให้รถขาขึ้นและขาล่องได้ผ่านกันด้วยในช่วงของวันที่25ธันวาคม2562ไปจนถึงวันที่2มกราคม2563ครับสำหรับใครที่ผ่านในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสูบทั้งขาขึ้นขาล่องซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันขณะนี้มีความก้าวหน้าแล้ว 70% เหลืออีก 30% ดำเนินการในปี2563คืองานระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบดับเพลิงระบบกล้องวงจรปิดระบบระบายอากาศและอื่นๆกรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรนะครับก็ได้เร่งรัดนะครับเพื่อให้เปิดอุโมงค์เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนส่วนอุโมงค์เราก็จะรองรับสายหลักคือทางหลวงหมายเลข11นะครับส่วนด้านหลังอุโมงค์เนี่ยด้านบนจะรูปแบบเป็นวงเวียนเพื่อรองรับพื้นที่จากชุมชนตลาดวังสีสูบของอุตรดิตถ์นะครับเดินทางไปยังทางเข้าเขื่อนสิริกิติ์นะครับแล้วก็ในรูปแบบอุโมงค์เนี่ยวงเวียนเนี่ยจะสามารถเดินทางกับรถได้ทุกทิศทางนะครับโดยไม่กระทบต่อสายหลักปีนี้ทางแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ได้จัดตั้งเต็นท์อำนวยความสะดวกปลอดภัยจำนวน2เต็นท์ด้วยกันนะครับบริเวณเขาพึงและก็บริเวณนายางนะครับที่เต็นท์จะเต็นท์หมวดพิชัยเก่านะครับซึ่งจะมีบริการให้พักรถนะครับแล้วก็ตลอดจนมีรถบริการฉุกเฉินนะครับซึ่งสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเกิดความไม่สะดวกปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่1586กรมทางหลวงนะครับทางกรมทางหลวงของเรายินดีที่พร้อมที่จะรับใช้บริการและตอบสนองความปลอดภัยต่อประชาชนครับนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสุขชั่วคราวระหว่างวันที่25ธันวาคม2562ถึง2มกราคม2563โดยห้ามรถจักรยานยนต์เข้าใช้อุโมงค์ทางลอดห้ามประชาชนถ่ายภาพหรือเซลฟี่อุโมงค์ในช่วงการเปิดใช้ชั่วคราวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งรถน้ำทีมไฟฟ้าเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยในห้วงระหว่างการเปิดใช้ชั่วคราวเวลานี้มีเป็นฤดูกาลที่เรียกฤดูหีบอ้อยนะครับก็จะมีรถบรรทุกอ้อยและจะขอความร่วมมือให้รถอ้อยเนี่ยหยุดนะครับหยุดการขนย้ายอ้อยจากไร่เข้ามาสู่ลงน้ำตาลนะครับอย่างไรก็ตามสถิติของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์เราเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดในถนนสายรองหรือสายท้องถิ่นเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็เกิดโดยเหตุหลายๆประการที่ต้องขอร้องไว้เลยนะครับก็คือเรื่องว่าด้วยการเมาแล้วขับหรือเมาแล้วขี่ครับจักรยานยนต์นี่ยังเป็นตัวหลักนะครับที่นับกันแล้วเนี่ยจำนวนครั้งที่เกิดกับพาหนะที่ใช้เนี่ยจะเป็นจักรยานยนต์ซะมากแล้วก็เมื่อเกิดในเขตท้องที่ของตำบลหมู่บ้านเนี่ยจริงๆก็คือในบ้านนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ปัจจัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมาแล้วขับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่รักษากติกาการคือไม่รักษาวินัยจราจรเราก็จะมีด่านชุมชนนะครับซึ่งท้องที่ท้องถิ่นรวมทั้งพี่น้องชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนนั่นแหละที่จะมาร่วมกันคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งโดยมาตรการแบบนี้เนี่ยเรามั่นใจนะครับว่าถ้าคนไม่ออกบ้านอุบัติเหตุก็ไม่เกิดด้านนางรัตดาโพตุ้ยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางสาวนาลีรัตน์สุขเอมผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาอุตรดิตถ์และชมรมประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจปีใหม่2563พร้อมให้ทุกบริษัทประกันภัยเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยหากเกิดอุบัติเหตุชัยยศยอดยิ่งถ่ายภาพโกเมศช่วยบุญทีมข่าวสวท.อุตรดิตถ์รายงาน